ตำนานแห่งซิลมาริลปฐมบท Lord of the Ring ตอนที่21เออาเรนดิลและสงครามแห่งความโกรธาภายหลังจากทูออและอีดริลล่องเรือจากไปพร้อมแสงอาทิตย์อัสดงเออาเรนดิลผู้เจิดจรัสจึงได้ขึ้นเป็นผู้นำผองชนทั้งหลายที่ปากแม่น้ำซิริออนเขาสมรสกับเอลวิงธิดาแห่งดีออทั้งสองมีบุตรร่วมกันคือเอลรอสและเอลรอนผู้ได้รับขนานนามว่าเป็นเอลกึ่งมนุษย์แม้ในยามนั้นจะสงบสุขดีเนื่องว่าจอมมารไม่ได้มาต่อตีราวีพวกเขาแต่ใจของเออาเรนดิลนั้นกลับไม่เป็นสุขนักเนื่องว่าเขานั้นปรารถนาในทะเลกว้างเช่นเดียวกับบิดาจึงได้ออกท่องไปเพื่อเที่ยวตามหาทูออและอีดริลซ้ำเขายังมีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะล่องเรือนำสารของเอลและมนุษย์ไปยังวาลีนอร์เพื่อกราบทูลเหล่าวาลาให้ได้เสียก่อนที่เขาจะสิ้นชีพโดยหวังว่าปวงเทพนั้นจะเมตตาสงสารต่อความทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นบนมิดเดิลเอิร์ธเออาเรนดิลนั้นสมัครสมานแน่นแฟ้นกับคีดันจอมนาวิกแห่งเกาะบาลาเขาช่วยเหลือเออาเรนดิลในการต่อนาวาวิงกิลอตขึ้นนาวานี้งามล้ำเลิศมีกันเชียงสีทองตัวเรือสีขาวประดิษฐ์จากไม้เบิร์ชแห่งป่านิมเบรทิลส่วนใบเรือนั้นเป็นสีเงินแวววาวราวกับแสงของจันทราเขาออกท่องไปทั่วดินแดนอันไม่เคยมีผู้ใดย่างไปถึงโดยการเดินทางหนนี้เอลวิงไม่ได้ติดตามไปด้วยนางได้แต่เฝ้าคอยอย่างทุกข์ระทมที่ริมปากแม่น้ำซิริออนแต่ไม่ว่าจะท่องไปทั่วอย่างไรเออาเรนดิลกับค้นหาทูออและอีดริลไม่พบซ้ำยังไม่อาจไปยังชายฝั่งวาลีนอร์ได้เนื่องว่าเงามืดมนตราและกระแสลมคอยขัดขวางเขาจึงหวนคิดคืนชายฝั่งในเวลานั้นเออาเรนดิลร้อนรุ่มใจนักเนื่องว่าเกิดนิมิตร้ายอันสร้างความหวาดกลัวจับจิตใจของเขาจึงได้หันหัวเรือกลับสู่มิดเดิลเอิร์ธแต่กลับเดินทางได้ช้านักเนื่องว่าสายลมที่คอยกั้นขวางกลับอ่อนล้าลงเมื่อเขามุ่งกลับชายฝั่งส่วนฝ่ายบุตรแห่งเฟอานอร์นั้นในตอนต้นไมดรอสผู้ทราบข่าวการมีชีวิตอยู่และครอบครองซิลมาริลของเอวิงที่ปากแม่น้ำซิลิออนก็มิได้กระทำการใดเนื่องว่าเขานั้นเสียใจกับการกระทำของตนที่โดริอัตจึงสะกดกลั้นยับยั้งตนเองเอาไว้แต่ในที่สุดคำสาบานอันไม่บรรลุผลก็ติดตามทรมานเขาและเหล่าพี่น้องเขาจึงรวบรวมผู้คนและส่งสารไมตรีไปยังชาวนครท่าและได้บัญชาให้ส่งซิลมาริลกลับคืนมาแต่เอลวิงและผู้คนนั้นไม่ยินยอมจะส่งมาหาอัญมณีอันเบเรนและลูเทียนเสี่ยงภัยนำกลับมาซ้ำไม่อาจลืมเลือนการสังหารดีออและล้างผลาญนครโดริอัตได้แต่เหนืออื่นใดในยามนี้เออาเรนดิลผู้นำของพวกเขายังไม่กลับมาผองชนต่างรู้สึกว่าซิลมาริลนั้นปกป้องคุ้มครองพวกเขาอยู่จึงไม่อาจยอมเสียดวงมณีนั้นไปได้โศกนาฏกรรมการประหัตประหารกันเองของเหล่าเอลครั้งที่3จึงได้เริ่มขึ้นเหล่าบุตรแห่งเฟอานอร์ได้ยกพลลงมาโจมตีชาวปากแม่น้ำซิลิออนจนพินาศสิ้นแม้ในครั้งนั้นจะมีผู้คนไม่น้อยภายใต้ผืนธงของเฟอานอร์กบฏต่อเจ้านายตนหันมาช่วยเหลือเอวิงแต่พวกเขาก็ถูกสังหารสิ้นท่ามกลางความสับสนและขมขื่นยิ่งนักของเหล่าเอลคีดันจอมนาวิกและกิลการัดจอมกษัตริย์โนนดอทราบข่าวจึงได้ยกพลมาช่วยแต่ก็ไม่ทันการเสร็จแล้วผู้คนที่เหลือรอดเล่าว่าเอลวิงโจรลงทะเลหายไปพร้อมกับซิลมาริลส่วนเอลรอดและเอลรอนนั้นถูกจับตัวไปผู้คนที่ยังหลงเหลือจึงได้ติดตามกิลการลัดไปยังเกาะบาลาสงครามหนนี้ด่านบุตรแห่งเฟอานอร์ก็เสียหายไม่น้อยอัมรอดและอัมรัสตายในสนามรบซ้ำซิลมาริลยังจมหายลงไปในทะเลอีกด้วยโดยอันที่จริงแล้วมหาอัญมณีนั้นไม่ได้สูญหายไปเสียทีเดียวอุนโมเทพแห่งสายน้ำได้รักษาชีวิตเอลวิงเอาไว้บันดาลให้นางกลายเป็นวิหกขาวประดับซิลมาริลไว้บนอกส่องประกายลาวดวงดาวนางโบยบินเหนือท้องทะเลราวเมฆขาวเคลื่อนผ่านแสงจันทราเพื่อติดตามเออาเรนดิลไปครั้นเมื่อพบนาวาขาววิงกิลอตนางจึงร่วงหล่นลงไปยังนาวานั้นสลบสไลไร้เรี่ยวแรงเนื่องว่าบินตามหางเออาเรนดิลอย่างสุดกำลังเออาเรนดิลได้รับนางวิหกเอาไว้และกอดแนบอกครั้นเมื่อถึงยามเช้าเป็นที่ประหลาดใจว่าวิหกนั้นกลับคืนร่างเดิมกลายเป็นภรรยาของตนเออาเรนดิลและเอลวิงโศกเศร้านักกับการพินาศของนครท่า
สัมบุตรทั้งสองยังถูกจับเป็นเชลยพวกเขาเกรงว่าบุตรทั้งสองจะถูกสังหารเสียแล้วซึ่งในความเป็นจริงนั้นเหตุการณ์ไม่ได้เลวร้ายดังที่ทั้งสองคิดมากรอเกิดความเวทนาในตัวเด็กชายทั้งสองจึงถนอมเลี้ยงดูพวกเขาอย่างดีเกิดเป็นความผูกพันที่ไม่มีผู้ใดคาดถึงแต่กระนั้นหัวใจของมากรอก็เหนื่อยล้าเหลือทนเนื่องว่าคำสาปมรณะยังคงติดตามเขาอยู่ทุกขณะจิตและเมื่อไม่เห็นความหวังใดบนมิดเดิลเอิร์ธเออาร์เรนดิลจึงตัดสินใจจะไปยังวาลีนอร์ให้จงได้เขามักยืนอยู่บนหัวเรือโดยประดับซิลมาริลไว้บนหน้าผากและดวงแก้วนั้นก็ได้เจิดจ้าขึ้นเรื่อยๆเมื่อเข้าใกล้แผ่นดินแห่งทวยเทพเหล่าปราชญ์เชื่อกันว่าด้วยอำนาจของมหาอัญมณีนั้นทำให้เออาร์เรนดิลสามารถฝ่าความมืดมนตราและคลื่นลมทั้งหลายไปได้จนเขาได้เดินทางมาถึงเกาะโทเอเลสเซอาและได้เคลื่อนผ่านเกาะนั้นไปโดยไม่ได้โอเอหยุดพักในที่สุดแล้วพวกเขาก็ได้มาทอดสมออย่างแผ่นดินอมตะแห่งทวยเทพโดยเออาร์เรนดิลนั้นนับว่าเป็นมนุษย์ที่มีชีวิตคนแรกที่ได้เหยียบย่างบนผืนแผ่นดินนี้โดยบนเรือแล้วนอกจากเอลวิงยังมีนาวิกอีก3นายที่ร่วมเดินทางมาด้วยพวกเขามีนามว่าฟาลาธาเอเรลลอนและไอรันเดียเออาร์เรนดิลแจ้งแก่นาวิกทั้ง3และเอลวิงว่าต่อแต่นี้ให้ข้าขึ้นฝั่งเพียงคนเดียวเถิดเกลือกว่าพวกเจ้าจะตกอยู่ใต้พระพิโรธของเหล่าวาลาด้วยข้าจะเสี่ยงรับโทษภัยนั้นเองเพื่อประโยชน์แก่ทั้ง2เผ่าพันธุ์แต่นางกลับตอบเขาว่าถ้าเช่นนั้นเราคงถูกแยกจากกันตลอดกาลโทษภัยใดที่มีต่อท่านขอให้ข้าร่วมรับด้วยเถิดและแล้วนางได้โจรลงในฟองคลื่นวิ่งไปหาเขาซึ่งเออาร์เรนดิลก็ได้ตอบกลับมาว่าเจ้ารอข้าอยู่ที่นี่เถิดผู้นำสารจะมีเพียงคนเดียวเท่านั้นและนั่นเป็นชะตาของข้าเองจากนั้นเขาจึงได้กล่าวคำอำลาต่อเหล่าสหายนาวิกและนั่นก็เป็นการจากลากันตลอดกาลโดยการมาถึงครั้งนี้ของเออาร์เรนดิลชาวฟาร์มาลีได้เห็นนาวาวิงกิลอตแต่ไกลเนื่องว่าแสงแห่งซิลมาริลนั้นส่องประกายเจิดจ้ายิ่งนักแต่ก็ไม่มีผู้ใดเข้ามาขัดขวางเขาได้ออกเดินผ่านหุบเขาอันว่างเปล่าไร้ผู้คนพาให้เป็นกังวลใจนักว่าจอมมารอาจจะมาถึงกระทั่งแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์นี้แล้วแต่ในความโดยแท้จริงแล้วนั้นเวลานี้เป็นเวลาที่แผ่นดินได้เข้าสู่เทศกาลเฉลิมฉลองผู้คนทั้งหลายไปรวมตัวกันอยู่ที่นครวาลิมาและท้องพระโรงแห่งองค์มารเวจึงเหลือเพียงเวรยามจำนวนน้อยเท่านั้นเออาร์เรนดิลย่ำเดินต่อไปทั่วร่างของเขาเปรอะเปื้อนไปด้วยฝุ่นละอองเพชรจึงทำให้ตัวของเขาส่องประกายระยิบระยับออกมาเหล่าทหารที่แลเห็นแต่ไกลจึงได้ไปรายงานยังนครวาลิมาและในขณะที่เออาร์เรนดิลย่ำเดินไปบนบันไดขาวสู่นครทรีออนอันเงียบสงัดเขาได้ร้องตะโกนออกมาในหลายภาษาทั้งภาษามนุษย์และเอลฟ์แต่ก็กลับไม่มีผู้ใดตอบคำในที่สุดเขาจึงหวนคืนสู่ชายทะเลเมื่อนั้นเองเอออนเวประกาศศกแห่งเทพมารเวได้ยืนตระงานอยู่เหนือยอดเขากล่าวแก่เออาร์เรนดิลว่าโอ้เออาร์เรนดิลจอมนาวิกผู้เกรียงไกรผู้เป็นที่เฝ้ารอและมาถึงโดยไม่รู้ตัวผู้เป็นที่ปรารถนาและมาถึงเหนือความคาดหวังโอเออาร์เรนดิลผู้ถือแสงอันมีมาก่อนดวงตะวันและจันทราผู้งามล้ำเลิศเหนือบุตรแห่งพิภพเป็นดาราในความมืดเป็นมณีในแสงอัสดงเป็นรัศมีแห่งรุ่งอรุณจากนั้นเทพเอออนเวได้นำตัวเขาไปยังนครวาลิมาเหล่าทวยเทพจึงได้เรียกประชุมเออาร์เรนดิลได้กล่าวถึงกิจธุระของเขาในนามของมนุษย์และเอลฟ์ขอพระราชทานอภัยโทษแก่ชาวโนนดอวิงวอนให้ทวยเทพทรงเวทนาต่อความทุกข์ยากแสนสาหัสของพวกเขาภายหลังจากกล่าวเสร็จเขาจึงทูลลาออกไปตามเอลวิงผู้เป็นภรรยาเทพมารดอสได้กล่าวว่ามันไตรชนที่ยังไม่สิ้นชีพจะย่างเหยียบลงบนแผ่นดินอมตะแล้วดำรงชีวิตอยู่ได้หรือเทพอุนโมจึงตรัสว่าเขาถือกำเนิดมาก็เพื่อการนี้หรือท่านตอบทีเขาเป็นเออาร์เรนดิลบุตรของทูออชนแห่งตระกูลฮาดอหรือว่าเป็นบุตรของอีดริลบุตรีของทัวกอนราชนิกุลแห่งฟินเวเทพมารดอสจึงตอบว่าแม้จะเป็นโนนดอ
แต่พวกเขาตั้งใจหลบลี้ออกไปก็กลับมาที่นี่มิได้ครั้นเมื่อองค์เทพมารเวฟังความเห็นทั้งหมดจากเหล่าถวยเทพแล้วพระองค์จึงได้ตรัสว่าสำหรับเรื่องนี้อำนาจลิขิตตกอยู่กับข้าเขาเสี่ยงภัยด้วยความรักในสองเผ่าพันธุ์กำเนิดตนโทษภัยจะตกอยู่แก่เขามิได้เช่นเดียวกันกับเอลวิงภรรยาของเขาซึ่งเสี่ยงภัยด้วยความรักในตัวเขาแต่ทั้งสองไม่อาจไปดำเนินอยู่ท่ามกลางเอลและมนุษย์ในดินแดนรอบนอกได้อีกคำพิพากษาของข้าจึงเป็นดังนี้สำหรับเออาเรนดิลเอลวิงและบุตรของพวกเขาให้สามารถเลือกจะเข้าร่วมกับเผ่าพันธุ์ใดก็ได้ตามประสงค์ทางเลือกของเขานั้นจึงจะเป็นคำตัดสินฝ่ายเอลวิงที่รออยู่นานก็ได้บังเกิดความหวาดกลัวว่าจะเกิดเรื่องกับสามีตนจึงออกตามหาเออาเรนดิลไปทั่วชายฝั่งจนได้ไปถึงยังนครอันควาลอนเดชาวฟาร์มาลิได้ต้อนรับนางเป็นอย่างดีซ้ำเมื่อฟังความพินาศของโดลิอัตกอนโดลินรวมถึงความวินาศของแผ่นดินเบเลลีอันก็พิศวงและเศร้าโศกยิ่งนักและในไม่ช้าเออาเรนดิลก็ได้ตามมาสมทบกับนางจากนั้นทั้งสองจึงถูกเรียกตัวไปฟังคำพิพากษาขององค์มานเวครั้นเมื่อได้ฟังความทั้งมวลแล้วเขาจึงกล่าวแก่เอลวิงว่าเจ้าเลือกเถิดข้าเหนื่อยล้ากับโลกนี้นักแล้วนางจึงเลือกอยู่กับเหล่าปฐมชนทดแทนให้แก่ลูทีเอนเออาเรนดิลจึงเลือกหนทางเดียวกับนางส่วนนาวิกทั้ง3นั้นถวยเทพได้ประทานเรือลำหนึ่งบันดาลให้เกิดพายุใหญ่ส่งพวกเขามุ่งหน้าตะวันออกกลับไปยังมิดเดิลเอิร์ธส่วนนาวาวิงกีลอตนั้นถวยเทพได้เก็บเอาไว้และได้ประทานความศักดิ์สิทธิ์แก่นาวานั้นก่อเกิดเป็นนาวาอันงดงามมหัศจรรย์ประดับประดาด้วยแสงประกายอันส่องระยับบริสุทธิ์สว่างสวยเออาเรนดิลได้ประดับซิลมาริลบนหน้าผากขับนาวานี้ขึ้นสู่ท้องฟ้าอันไร้ดาวโดยเขามักปรากฏให้เห็นเสมอยามเช้าและย่ำค่ำอันเป็นเวลาที่เขานั้นออกเดินทางและหวนกลับสู่วาลีนอร์โดยในการเดินทางนี้เอลวิงไม่อาจร่วมด้วยเนื่องว่านางไม่อาจต้านทานความหนาวเย็นและการเดินทางอันเวิ้งว้างได้ถวยเทพจึงได้ประทานหอคอยสีขาวให้แก่นางทางตอนเหนือเหล่าวิหกจากแผ่นดินโลกได้มาเยือนที่นี่เป็นครั้งคราวเอลวิงได้เรียนรู้ภาษาของพวกเขาและเนื่องว่านางเคยดำรงในรูปวิหกมาก่อนเหล่าวิหกทั้งหลายจึงสอนการโผบินให้แก่นางในบางครั้งเมื่อเออาเรนดิลกลับมานางก็ได้โผบินเข้าไปหาเขาเหล่าเอลบนเกาะโทเอเรเซอาผู้มีสายตาดีได้แลเห็นนางโผบินเริงร่าตอนรับการกลับมาของนาวาวิงกิลอตอยู่เสมอโดยในยามที่วิงกิลอตโผบินขึ้นเป็นครั้งแรกชาวมิดเดิลเอิร์ธแลเห็นดวงดาวนั้นด้วยความพิศวงต่างถือว่านี่เป็นสัญญาณอันดีเรียกขานดวงดาวนี้ว่ากิลเอสเตลอันหมายถึงดวงดาวแห่งความหวังไมดรอสที่แลเห็นเองก็กล่าวแก่มากลอว่าซิลมาริลส่องแสงอยู่ทางตะวันตกนั้นมิใช่หรือมากรอตอบว่าแม้นสิ่งนั้นคือซิลมาริลที่เราเห็นโจรลงทะเลแล้วและบัดนี้กลับสว่างสวยขึ้นด้วยพระอำนาจของเหล่าวาลาเช่นนั้นเราควรยินดีด้วยความรุ่งโรจน์ของมันจะประจักษ์แก่ทุกผู้คนและได้อยู่รอดปลอดภัยจากมือมารแล้วเหล่าเอลฟ์ทั้งปวงพากันเงยหน้าเฉยชมดวงดาวนั้นความท้อแท้สิ้นหวังได้มาลายหายไปส่วนเจ้ามอกอดจอมอสูรนั้นมันก็ได้แต่พิศวงสงสัยมันผู้ไม่คาดคิดถึงการโจมตีจากแดนตะวันตกซ้ำยังทนงถือดีว่าไม่มีผู้ใดกล้ามาเปิดสงครามกับมันอีกทั้งเหล่าโนนดอนนั้นก็ถูกตัดขาดจากถวยเทพแล้วซึ่งในยามนี้เหล่าถวยเทพคงได้แต่รื่นรมฮฤหรรษ์อยู่ในแดนศักดิ์สิทธิ์จอมมารผู้ไร้เมตตาเช่นมันย่อมไม่อาจเข้าใจความกรุณาและเห็นว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งแปลกประหลาดนักแต่ทว่าในบัดนี้กองทัพแห่งถวยเทพได้เตรียมการพร้อมสับภายใต้ผืนธงสีขาวนั้นคือกองทัพชาววันย่าประชาชนของอิงเวและชาวโนนดอผู้ไม่ได้ออกจากวาลีนอร์ภายใต้การนำของฟินาฟินส่วนชาวฟามาลีนั้นมีน้อยนักที่จะเข้าร่วมสงครามเนื่องจากยังจดจำการสังหารญาติของเฟอานอร์และชาวโนนดอได้เป็นอย่างดีแต่พวกเขาก็เห็นแก่เอลวิงผู้ถือเป็นญาติตนเ
จึงส่งเหล่านาวิกมาบังคับเรือส่งกองทัพแห่งวาลีนอทั้งหมดข้ามไปยังแผ่นดินตะวันออกโดยพวกเขาได้รั้งรออยู่บนเรือของตนมิได้เหยียบย่างขึ้นบนฝั่งแผ่นดินมิดเดิลเอิร์ธเลยสงครามในครั้งนี้มีบันทึกอยู่น้อยนักเนื่องจากเหล่าผู้บันทึกประวัติศาสตร์มิได้เข้าร่วมในสงครามครั้งนี้เลยโดยพวกเขาได้ฟังมาจากญาติของตนบนแผ่นดินแห่งทวยเทพหลังจากสงครามได้ผ่านไปแล้วเท่านั้นโดยใจความที่พอจะบันทึกได้ได้กล่าวเอาไว้ว่าเมื่อนั้นเหล่าทัพแห่งวาลีนอได้ออกจากแดนตะวันตกแตรศึกของเทพเอออนเวได้ดังสถานฟ้าแผ่นดินเบเลริอันได้โชดช่วงด้วยรัศมีจากเครื่องอาวุธกองทัพแห่งทวยเทพได้ตั้งแถวในร่างจำแรงอันงดงามยาววัยเข้มแข็งและดุเดือดเดินทัพขึงขังจนขุนเขาสะเทือนเลื่อนลั่นการศึกครั้งนี้ถูกเรียกขานว่ามหาสงครามหรือสงครามแห่งความโกรธาโดยมอกอดได้ใช้อำนาจทั้งปวงรวมถึงเหล่าสมุนของมันจนหมดสิ้นการรบรุนแรงเกิดขึ้นจนทุ่งอันเฟลกลิตไม่อาจแบกรับเอาไว้ได้แผ่นดินเหนือลุกเป็นไฟแต่กองทัพและอำนาจใดก็ไม่อาจช่วยเหลือจอมมารได้บัลล็อกถูกบทขยี้ย่อยยับเหลือเพียงน้อยนิดและได้ไปแอบซ่อนอยู่ในโถงถ้ำลึกใจกลางโลกทัพออกจำนวนมหาศาลก็ถูกผลันทำลายราวกองฟางในเปลวเพลิงมีเช่นนั้นก็ถูกพัดกวาดราวใบไม้ในเพลิงพายุจนเหลือเพียงน้อยนิดเหล่ามนุษย์อันเป็นสหายเอลชาวเอไดสามตระกูลใหญ่ได้ร่วมรบเคียงข้างเหล่าวาลาพวกเขาได้แก้แค้นให้กับเหล่าวีรบุรุษในอดีตส่วนเหล่าคนเถื่อนอิสเตอร์ลิงทายาทแห่งอุนดอร์ผู้ทรยศก็ได้เข้าร่วมกับจอมมารซึ่งเหล่าเอลนั้นจดจำได้ไม่รู้ลืมในที่สุดเมื่อเห็นไพร่พลของตนถูกทำลายลงจนไม่มีชิ้นดีเจ้าจอมมารผู้หวาดกลัวไม่กล้าออกมาสู้รบด้วยตนเองมันได้หงายไพ่ใบสุดท้ายส่งทัพมังกรที่ซุ่มซ่อนเอาไว้ออกมาโจมตีอย่างบ้าเลือดฝูงมังกรบินออกจากตรุลึกแห่งอังบันพร้อมเสียงฟ้าร้องและแสงฟ้าผ่าพวกมันนำทัพโดยอังคารากอนมังกรดำพายุอัคคีอันหฤโหดได้โหมเข้าโจมตีทัพวาลาจนถอยร่นออกมาไม่เป็นกระบวนเมื่อนั้นเองจึงปรากฏแสงสว่างที่ปลายฟ้าเออาเรนดิลปรากฏกายขึ้นบนนาวาวิงกิลอตเขาล้อมรอบไปด้วยปักษาสวรรค์อันมีโทรันดอพญาอินทรีเป็นจอมทัพสงครามเวหาได้เกิดขึ้นตลอดวันคืนและได้จบลงก่อนรุ่งอรุณจะมาถึงเออาเรนดิลสังหารเจ้าอังคารากอนมังกรดำลงได้และทิ้งร่างของมันสู่ทังโกโรดิมจนพินาศทัพวาลากลับมาเป็นต่ออีกครั้งและได้ทำลายฝูงมังกรจนเกือบหมดสิ้นหลุมลึกแห่งอังบันถูกเปิดเผยต่อผืนฟ้าเจ้าจอมมารซ่อนตัวยังหลุมมืดของมันเฝ้าขอสันติและการให้อภัยแต่ทันใดนั้นเท้าของมันก็ถูกตรึงใบหน้าถูกรัดแน่นด้วยตรวนอังไกนอซึ่งเคยพันธนาการมันเอาไว้เมื่อนานมาแล้วมงกุฎโลหะของมันถูกตีรัดเป็นปอกคอมัดมันคุดคู้อยู่กับหัวเข่าซิลเมอริลถูกแยกออกและเทพเอออนเวก็ได้เก็บรักษาเอาไว้นั่นจึงเป็นการปิดฉากอำนาจแห่งอังบันแดนเหนือเฉลยทาสทั้งหลายถูกปล่อยตัวผลจากการรบทำให้แผ่นดินเบเลริอันล่มสลายทะเลท่วมทะลักหุบเขาทะลวงขึ้นส่วนภูผานั้นก็ยุบทลายสายน้ำเปลี่ยนแปลงวิปราสแม้แต่มหานาทีซิริออนก็วอดวายเทพเอออนเวได้มาแจ้งแก่เหล่าเอลแห่งเบเลริอันให้พวกเขาละทิ้งมิดเดิลเอิร์ธเสียแต่ไมดรอสและมากอก็ไม่ฟังคำพวกเขายังคงต้องการบรรลุคำสาบานแม้ว่ายามนั้นจะเหนื่อยล้าทรมานจนไม่ปรารถนาจะกระทำสิ่งนั้นก็ตามคำสาปสาบานมรณะยังติดตามพวกเขาพวกเขาจำต้องรบแม้กับเหล่าทัพวาลาหรือจะต้องต่อสู้เพียงลำพังกับโลกก็ตามทั้งสองจึงได้ส่งสารไปยังเทพเอออนเวให้คืนมหาอัญญมณีนั้นแก่พวกเขาอันเป็นสิ่งที่บิดาได้สร้างเอาไว้ก่อนจอมมารจะชิงไปแต่เทพเอออนเวก็ได้กล่าวว่าสิทธิ์ในการถือครองนั้นสิ้นสูญไปนานแล้วคำสาบานมรณะก็ได้ทำให้พวกเขามืดบอดจนสังหารญาติและพวกพ้องของตนบัดนี้แสงแห่งซิลมาริลต้องหวนคืนถิ่นกำเนิดส่วนไมรอสและมากรอนั้นก็ต้องรับคำพิพากษาจากเหล่าวาลามากรอที่ปรารถนายอมจำนน
ได้กล่าวกับไมดรอสด้วยหัวใจที่ทรมานเหลือทนว่าคำสาบานไม่ได้แจ้งว่าจะต้องบรรลุในเวลาใดเมื่อกลับคืนวาลีนอร์แล้วทุกสิ่งคงจะได้รับการให้อภัยเมื่อนั้นเราจะได้อยู่อย่างสันติสุขแต่ไมดรอสเห็นว่าหากกลับคืนสู่ทวีปอามันแล้วเหล่าวาลาไม่ทรงโปรดเมื่อนั้นคำสาบานย่อมจะดำรงอยู่และการจะบรรลุคำสาบานในเวลานั้นคงไม่อาจเป็นไปได้อีกแล้วเขากล่าวว่าใครจะตอบได้ว่าชะตากรรมมรณะอันใดรอคอยเราอยู่ที่นั่นหากเราดื้อดึงกับเหล่าพลังอำนาจในถิ่นของพระองค์หรือคิดจะทำสงครามในอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์นั้นอีกครั้งมากรอเองก็ยังคงลังเลและกล่าวว่าถ้าเทพมานเวและเทพีวาดาที่เราเอ่ยนามเป็นพยานปฏิเสธการรับรองคำสาบานนั้นเล่าคำสาบานนั้นจะไม่เป็นโมฆะไปหรือแต่ไมดรอสก็ได้ตอบว่าเช่นนั้นแล้วถ้อยคำของพวกเราจะไปถึงองค์อิลูวาธาเหนือขอบเขตแห่งโลกได้อย่างไรเราสาบานต่อองค์อิลูวาธาด้วยความเสียสติและเรียกหาอนันตการอนิรันดร์มาครอบเราไว้ถ้าเราไม่รักษาคำพูดแล้วใครจะมาปลดปล่อยเรามากรอจึงกล่าวว่าถ้าไม่มีใครปลดปล่อยเราเช่นนั้นอนันตการอนิรันดร์คงเป็นชะตาของเราแล้วไม่ว่าเราจะรักษาคำสาบานหรือทวนคำสาบานเสียก็ตามแต่การทวนสาบานนั้นเราจะยังให้เกิดผลร้ายน้อยกว่าแต่ในท้ายที่สุดมากรอก็ยอมฟังคำของไมดรอสทั้งสองคนบุกเข้าค่ายของเทพเอออนเวในยามราตรีสังหารทหารยามและชิงซิลมาริลออกมาเตรียมพร้อมที่จะสู้ตายแต่เทพเอออนเวนั้นไม่ปรารถนาให้สังหารพวกเขาทั้งสองจึงหนีรอดออกมาได้โดยไม่ต้องสู้รบทั้งสองถือซิลมาริลคนละดวงแล้วกล่าวแก่กันว่ามณีสูญไปดวงหนึ่งคงเหลืออยู่เพียงสองดวงและบรรดาพี่น้องที่เหลือของเราก็มีเพียงสองคนเห็นได้ชัดว่าโชคชะตาต้องการให้เราทั้งสองเป็นผู้รับสืบทอดมรดกของบิดาแต่การหาเป็นดังเช่นที่ทั้งสองคิดไม่ในท้ายที่สุดดวงมณีนั้นได้เผาผลาญมือของไมดรอสเขาจึงตระหนักถึงคำของเทพเอออนเวว่าสิทธิ์นั้นได้สูญเสียไปแล้วและคำสาบานของพวกเขานั้นก็เหลวไหลแท้ๆจนเมื่อเจ็บปวดจนไม่อาจทานทนเขาจึงโจรลงหุบเขาเบื้องล่างอันท่วมท้นไปด้วยเปลวเพลิงไมดรอสได้จบชีวิตของตนเองลงซิลมาริลได้เข้าสู่อ้อมกอดแห่งพิภพส่วนฝ่ายมากลอเองเขาก็เจ็บปวดทรมานจากการเผาผลาญของดวงมณีจึงได้คว้างมันลงทะเลไปเสียจากนั้นเขาจึงเร่ร่อนขับขานบทกวีไปทั่วชายฝั่งและมิได้หวนกลับไปหาผองชนชาวเอลอีกเลยซิลมาริลทั้งสามจึงเป็นไปดังคำพยากรณ์ขององค์มานดอสดวงหนึ่งอยู่ในห้วงเวหาแห่งสวงสวรรค์อีกหนึ่งอยู่ใต้อัคคีใจกลางโลกและดวงสุดท้ายก็จมอยู่ใต้มหาสมุทรอันสุดยังส่วนเหล่าเอลแห่งเบเลริอันนั้นพวกเขาได้มาพำนักอยู่ยังเกาะโทเอเรสเซอาภายหลังจากเสร็จสิ้นสงครามแห่งความโกรธาพวกเขาได้รับประทานอภัยโทษจากเหล่าวาลาและได้กลับมาเป็นที่โปรดปรานของเทพมานเวอีกครั้งทั้งเหล่าชาวฟามาลิเองก็ได้ยกโทษในสิ่งเลวร้ายที่พวกเขาเคยกระทำคำสาปทั้งปวงจึงมาลายหายไปแต่ก็ยังมีเหล่าเอลจำนวนหนึ่งไม่ปรารถนาจะละทิ้งแผ่นดินที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขมาช้านานจึงรั้งอยู่มิดเดิลเอิร์ธมาอีกหลายยุคสมัยโดยพวกเขาเหล่านี้มีทั้งคีดันจอมนาวิกเคเลบอนแห่งโดริอัตการาดิเอลแห่งราชสกุลฟินาฟินกิลการัดกษัตริย์โนนดอคนสุดท้ายแห่งมิดเดิลเอิร์ธรวมถึงเคเลบิมบอร์บุตรแห่งคูรูฟินผู้ซึ่งถือเป็นหลานของเฟอานอร์อันในการภายหน้าจะเป็นผู้ตีสร้างแหวนวิเศษให้จอมมารตนต่อไปโดยเอลรอสและเอลรอนเอลกึ่งมนุษย์นั้นปวงเทพให้สิทธิ์เขาเลือกเส้นทางของตนเอลรอนผู้น้องได้เลือกเส้นทางแห่งเอลและอาศัยอยู่ยังมิดเดิลเอิร์ธส่วนเอลรอสผู้พี่เลือกเส้นทางแห่งมนุษย์จึงได้ทำให้สายเลือดแห่งเอลและถวยเทพไมอาสถิตอยู่ในเหล่ามนุษย์นั้นก่อเกิดเป็นผองชนชาวอาณาจักรนูเมนอร์อาณาจักรมนุษย์ที่รุ่งเรืองที่สุดโดยมีเอลรอสเป็นปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรนั้นส่วนเจ้าอสูรมอร์กอธนั้นถูกขับไล่ออกไปทางประตูแห่งรัติการ
สู่สุญญภูมิอันมืดมิดไร้การเวลาโดยมีเออาร์เรนดิลคอยเฝ้ามองผ่านขอบเขตแห่งเวหาแต่ทว่าคำโป้ปดของเมลคอผู้ยิ่งยงและถูกสาบมอร์กอธเบลเกลียเทพอสูรแห่งความเกลียดชังและพั่นพรึงมันได้หว่านลงไปในหัวใจของเหล่ามนุษย์และเอลฟ์เมล็ดพันธุ์อันไม่มีวันตายและไม่อาจถูกทำลายจะแตกหน่อผลิใบอีกครั้งในเวลาไม่ช้านานและออกผลอันทะมึนมืดของมันอีกครั้งกระทั่งในวันเวลาสุดท้ายและนี่คือเรื่องราวของตำนานแห่งซิลมาริลดวงมณีอันบรรจุแสงพิสุทธิ์ของทวิพฤกษาแห่งวาลีนอร์หากถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ยักษ์สาผู้เล่าเรื่องด้วยใครยังไม่เคยกด Subscribe กดให้กันสักครั้งหนึ่งจะเป็นพระคุณอย่างสูงขออำลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดี